เนี่ยภาษาอังกฤษนะพี่ก็อ่านชื่อเยอะก็ช่วยได้พี่ค่ะก็เหมือนครั้งที่ออกน้องก่อนเขาก็จะมีสอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะมันจะต้องถึงเกณฑ์ของเขาแล้วเราก็จะเข้าไปได้เสร็จปุ๊บตอนปีหนึ่งพี่ก็ไปเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพอมันจะต้องเริ่มเขียนพอพอสอบอะของพี่ก็สิบหน้าเอาแล้วเขียนภาษาอังกฤษสิบหน้าก็ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษอยู่คอร์สนึงเป็นแบบอินเทนซีฟอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยได้คือถ้ารู้ว่าเราไม่เก่งก็น้องก็ไปเรียนค่ะมันเป็นทางแก้ที่ตรงไปตรงมามาน้องรู้ว่าน้องไม่ได้อะไรน้องก็พยายามขวนขวายหาสิ่งนั้นแล้วก็มันไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่เก่งแล้วเราจะพัฒนาไม่ได้คือมันอย่างที่เราเรียนมันจะอย่างที่พี่เรียนมันจะเป็นการบังคับเราเองในตัวด้วยความที่เราต้องฝึกเขียนภาษาอังกฤษวันแรกน้องอาจจะใช้เวลาไป2วันกับการเขียนหนึ่งหน้าเขียนไปพออยู่ที่3ที่4น้องอาจจะเหลือแค่3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีโอกาสได้เจอเพื่อนต่างชาติบ่อยได้ไปต่างประเทศไปทำแลบเนี้ยมันจะทำให้เราพัฒนาได้เรื่อยๆอย่างของพี่อ่ะคืออย่างพี่ก็ไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษจริงๆว่าพี่จำได้ว่าเราปี4ป่ะเราเรียนอิงสตรัคเจอร์มั้ยเพราะว่าเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นปี4รุ่นพี่อ่ะเรียนอิงสตรัคเจอร์ทั้งรุ่นเพราะว่ามันไม่มีให้ลงแล้วมันต้องลงไปอิงสตรัคเจอร์ซึ่งแบบเอาจริงมันโคตรยากคือเรียนแล้วแบบอะไรอ่ะซึ่งพี่จำได้ว่าพี่ก็น่าจะได้แค่แบบประมาณ C บวกหรือ B อะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้ได้แบบ A ด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่พี่เข้าแบบเข้าจุฬามีโทเอกใช่ป่ะเขาก็รีควายแต่ว่าคือมันไม่ได้รีควายสูงอ่ะพี่ก็สมมติว่าถ้าน้องเรียนต่อที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมมติ KU หรือว่า CU หรือ MU เนี้ยยังน้อยอ่ะเขามีหนังสือภาษาอังกฤษของมอนั้นขายแน่นอนน้องไปซื้อหนังสือเตรียมตัวสอบของมอนั้นน้องก็ไปอ่านพี่ว่ามันทำได้อาจจะแบบเตรียมตัวเดือนเตรียมตัวสองเดือนอะไรเงี้ยแล้วพี่ว่าพออ่านเสร็จปุ๊บเข้าไปสอบพี่ว่าน่าจะโอเคอย่างของพี่อ่ะพี่สอบเข้ามาแบบก็ได้คะแนนน้อยนะพอเข้ามาก็ยังงงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนแรกเขียนอย่างที่พี่กอยบอกอ่ะคือตอนแรกเขียนใช้เวลานานมากแต่ว่าพี่คิดว่าอย่างนึงที่สามารถฝึกได้เร็วคือการพูดเหมือนบางทีเราไม่รู้หลักแกรมมาหรอกพี่ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่พี่อะแกรมมาแบบง่อยมากนี่คือบางทีแบบเราพูดได้คือเอาให้แบบรู้เรื่องก่อนบางทีเราคอมมูนิเคชันได้แต่ว่าแกรมมาบางทีมันไม่ต้องเป๊ะตัวอักษรแล้วแบบอย่างนู้นก็ได้แต่คืออย่างน้อยแบบพยายามคอมมูนิเคชันให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยแบบอย่างพี่เคยนะตอนนั้นกับใครกับเพื่อนพูดภาษาอังกฤษใส่กันฝึกเป็นการฝึกพูดภาษาพยายามแบบไม่พูดภาษาไทยแล้วพูดภาษาอังกฤษใส่กันอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราก็จะไม่อ่านแม้ว่าเราจะพูดผิดพูดมั่วหรืออะไรก็ตามเนี้ยเราก็จะแบบเอ้ยลองฝึกกันลองพูดกันเพราะพี่คิดว่าการฝึกการพูดเนี้ยมันทำให้เราทำได้นะแล้วแบบพอเราพูดกันบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดีไปเองแม้ว่าบางทีสตรัคเจอร์เรามันยังไม่เป๊ะนะแบบที่เวลาเขียนเวลาเขียนที่สี่เขียนเมโลสคริปต์เนี้ยมันก็จะแบบแกรมมาจะผิดบ้างไงแต่พี่คิดว่าอย่างแบบเวลาคุยมันยังพอคุยรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบพี่ว่าน้องลองแบบฝึกลองเนี่ยลองพูดภาษาอังกฤษใครพูดไทยแบบ3 บาทบาทนึงก็